เมื่อวานนี้วันพุธใช่ไหมครับทุกวันพุธตัวนี้เขาต้องมีการออกกำลังกายใช่ไหมใช่ที่ทำเนียบรัฐบาลโอ้โหคึกคักมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วมักจะมีกีฬาใหม่ๆนะโอ้โหมีทั้งชักเกยเยอร์ตีแบตเมื่อวานนี้ก็มีตีแบตอีกใช่ครับและคือที่ภาพที่เราเห็นครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่อยู่ดีๆก็มารวมตัวกันแล้วก็ออกกำลังกายสนุกสนานไปวันๆเพราะว่าเรื่องนี้ไปถึงระดับโลกครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับองค์การอนามัยโลกได้ถึงขั้นออกมาชื่นชมรัฐบาลของเราท่านนายกรัฐมนตรีของเราที่ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐครับโดยเรื่องนี้ครับสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกเลยว่านางมาร์กาเร็ตชานมาร์กาเร็ตชานคนนี้เธอเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก WHO ที่เรารู้จักกันนี้นะครับได้ออกมาแสดงความยินดีกับรัฐบาลไทยเลยครับกรณีที่ท่านนายกประกาศนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ครับที่ชักชวนออกมาออกกำลังกายเป็นประจำในทุกสัปดาห์ระหว่างการทำงานแบบนี้นี่นะครับท่านนายกก็โอ้ยังฟิตปังเหมือนเดิมครับบอกโอกาสนี้ทำให้ท่านผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO ได้กล่าวชื่นชมนโยบายนี้ของท่านนายกว่าเป็นที่น่าประทับใจที่เกิดจากการริเริ่มของนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับรัฐบาลประเทศอื่นๆเลยนะครับในอีกหลายประเทศทั่วโลกที่สามารถทำตามได้แล้วก็กล่าวได้ว่าพลเอกประยุทธ์นี่แหละคือผู้นำด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายในระดับโลกครับนี่ไปถึงขนาดนั้นนี่เลยนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าคือได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีร่วมกับหน่วยงานต่างๆของไทยเราเนี่ยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสแบบนี้เป็นต้นทางนี้ก็เลยแสดงความดีกับเราหน่อยนะครับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะซึ่งดีจริงๆนะเพราะว่าทุกคนก็รู้สึกว่าเราอยากจะออกกำลังกายตามนายกอ่ะหันกลับมาดูตัวเองเราก็ไม่ค่อยจะได้ออกเหมือนกันเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเต้นกันแค่ในทำเนียบเนี่ย บางทีไม่ใช่เป็นตัวอย่างหรือว่าถ้าเต้นแค่ทำเนียบเสร็จก็ชักชวนให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยมาร่วมออกกำลังกายใช่ครับเป็นปิยะเกียรติไปไม่ต้องไปถึงทำเนียบก็ได้เต้นอยู่หน้าจอแถวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนายกเองเนี่ยเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าท่านภารกิจรัดตัวนะเพราะว่าต้องออกไปเซอร์ไพรส์สตช.อีกพอกลับมาปุ๊บยังไม่ทันเปลี่ยนชุดปกติท่านจะมีชุดของท่านใช่ใช่นี่คือต้องลงมาแล้วก็เต้นทั้งอย่างนั้นเพราะว่าเต้นทั้งชุดนั่นเลยนะเขาไม่รออ่ะคือครูฝึกแอโรบิกไม่รอเต้นมาก่อนนายกเห็นปุ๊บจอดรถอ่ะลงมาเต้นด้วยเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายเบรกนี้นะครับด้วยการชมลีลาของนายกนะครับเรามีมิวสิกวิดีโอนะครับมาเต้นประกอบเพลงเผื่อว่าเช้าๆแบบนี้คุณผู้ชมจะเต้นตามนายกก็น่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีเหมือนกันชื่นใจกันหน่อยนะครับเชิญชมครับ